แกรี่เนวิลล์อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความเห็นว่ามอริซิโอโปเชตติโนอดีตกุนซือปารีสแซงต์แชร์กแมงและสเปอร์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการพาเชลซีกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ทัพสิงโตนักเวนครามประกาศปลดแกรมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากรับผลงานได้อย่างย่ำแย่ซึ่งเกมล่าสุดคือการแพ้แอสตันวิลล่า0-2ล่าสุดเนวิลล์กล่าวว่าพวกเขาใช้เงินไป600 ล้านปอนด์เพื่อซื้อนักเตะแต่กลับไม่มีกองหน้าเลยหากพวกเขาเซ็นสัญญากับซีดานเอลิเก้ซิเมโอเน่พวกเขาคงต้องการเงินอีก300 ล้านปอนด์ซึ่งกุนซือพวกนั้นคงจะไม่ชอบผู้เล่นบางคนที่เชลซีซื้อพวกเขาต้องการผู้จัดการทีมที่สามารถใช้งานนักเตะที่มีอยู่ได้และผมคิดว่ามอริซิโอ โปเชตติโน่คือคนที่เหมาะสม